อี้แข่งโป๊กเทนฮากเผยหักถูกบอร์ดแมนยูตะเพิดตนคงได้รับการแจ้งแล้วเอริคเทนฮากยังคงมั่นใจว่าจะได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อไปแม้ฟอร์มในเวลานี้จะหล่นอยู่ในโซนล่างของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกก็ตามเพราะที่ผ่านมามีการสื่อสารกันอยู่ตลอดหลังมีรายงานว่าบรรดาผู้บริหารทั้งเซอร์จิมแรดคลิฟผู้บริหารโอมาเบอร์ดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแดนเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการการกีฬาเจสันวิลคอกผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและเซอร์เดฟเรลฟอร์ดสมาชิกบอร์ดบริหารฟุตบอลที่เตรียมประชุมยังกรุงลอนดอนในวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ท่ามกลางข่าวโปรดเทนฮากได้เข้ามาชมเกมที่บุกไปเยือนแอสตันวิลล่าซึ่งทางปีศาจแดงนั้นบุกไปแบ่งแต้มด้วยการเสมอ 0-0 แต่ว่าสถานการณ์ของกุนซือชาวดัตช์ก็ยังถูกมองว่าเสี่ยงที่จะหลุดจากตำแหน่งซึ่งหลังจากเกมเทนฮากได้เผยว่าผู้บริหารของทีมควรจะบอกตัวเขาไปแล้วว่าพวกเขามีเจตนาจะไล่เขาออกหรือไม่ผมไม่รู้เลยว่ามันจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างไรเราพวกเขาควรบอกผมเราสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและโปร่งใสผมได้คุยกับพวกเขาอยู่ตลอดหลังจบเกมผมก็ทำหน้าที่ของตัวเองคุยกับผู้เล่นจัดการนักเตะและตอบคำถามกับพวกคุณเราคุยกันตลอดในทุกสัปดาห์ผมต้องบอกเลยว่าเราคุยกันทุกวันด้วยซ้ำดังนั้นผมหวังว่าผมจะได้พูดคุยกับพวกเขาเทนฮากให้สัมภาษณ์ผ่าน Manchester Evening Newsหลังจบโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่7ก่อนพักเปิดทีมชาติแมนยูไนเต็ดอยู่ในอันดับ14ของตารางคะแนนด้วยผลงานชนะ2เสมอ2แพ้3โดยเป็นการไม่ชนะใน5นัดหลังทุกรายการที่เป็นการเสมอ10นัดขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ